พร้อมด้วยตอนที่แล้วนะครับผมในไมโครอาชีพเราฮาร์ดคอร์นะครับและได้ทำการเจอเพชรแล้วก็เจอสปาวเนอร์นะครับแล้วเราก็ทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโกงสปาวเนอร์มอนสเตอร์แบบปั๊มนะครับผมเอาง่ายคือมันสามารถปั๊มเวลแล้วก็ปั๊มของจากซอมบี้ได้นะครับผมและในวันนี้มีหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับเช่นโกงสปาวเนอร์แบบน้ำนะครับผมหรือว่าจะเป็นการสร้างพิมเปอร์ทาวเวอร์ก็ตามจีเดี๋ยวไปดูได้เลยสร้างอะไรกันบ้างนะครับผมในคลิปนี้ป่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุ่มมุ่งหน้าสู่สองล้านสไครต์เดี๋ยวไปดูกันไลค์ครับผมมึงเป็นไรเดี๋ยวเราตายกันเพื่อรักนะวันนี้นะครับผมไปอยู่ในไมค์ครับเอาชิปรอดฮัตคอร์ในอีพีที่3แล้วนะครับผมทุกคนอย่าลืมคิดว่าเราจะมีชิปรอดถึงอีพีที่3ก่อนแรกกูนึกว่าพี่เฟรมจะดองไปแล้วนั่นแหละพี่เฟรมจะไม่ดองเว้ยทุกคนยังอยู่ยังหายใจอยู่เป็นพี่ตูนฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจโอ้ยไม่ได้พาร์ทนี้เราอาจจะตายมาเดี๋ยวเราคอมเมนต์เด็กๆก่อนพี่คอมเมนต์เด็กๆนะครับผมประมาณ 20% นะครับเด็กๆจะบอกว่าพี่ครับไปฆ่ามังกรเลยพี่พันน่ะฮะอัดคอนะจ๊ะถ้าเกิดธรรมดาพี่ไปแล้วมาอันต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปที่เด็กพิมพ์นะครับมันจะเกี่ยวกับพิกลินหรือเจ้าหมูซอมบี้ตัวใหม่ที่อยู่ในเนเธอร์เขาบอกว่าพี่ครับถ้าพี่ใส่ชุดกะทองอะพิกลินมันจะไม่ทำอะไรเรานะครับพี่ซึ่งแน่นอนครับผมว่าผมไม่ใส่ครับผมจะบวกกับมันคือแบบเลือดศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอ่ะเราต้องเป็นพันธมิตรกับมันเว้ยพ่อตั้งอ่ะก็มาดิครับแล้วก็อันที่3นะครับผมคอมเมนต์อันต่อไปนะครับก็คือว่าที่แบบคนพิมพ์เยอะสุดก็คือว่าซอมบี้น้ำทำไมไม่ทำฟาร์มซอมบี้แกเป็นซอมบี้น้ำตอนนี้เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดนี้นะฮะเรียบร้อยหรอใช่ก่อนตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยไม่อันนี้ผมทำหลังไม่ไปทำนอกรอบไปทำนอกรอบมันทำนอกรอบแล้วก็ในอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือว่าคำถามคือเอ้ยไม่ได้คำถามดีเมนต์อันสุดท้ายที่เยอะสุดๆก็คือทำไมไม่ใช้ไอ้เจ้าสาหร่ายทะเลมันจะสามารถที่จะทำให้บล็อกอินฟินิตี้ได้มันทำให้น้ำอินฟินิตี้ได้สาหร่ายทะเลอ่ะซึ่งถ้าถามผมว่าทำยังไงตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าทำยังไงนะแต่ผมต้องขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมจะเก็บไว้ก่อนสาหร่ายทะเลเรายังไม่เจอยังไงไม่รู้ยังไม่เจอยังไม่เจอทะเลเลยเว้ยใช่อยู่กับพี่อยู่เลยใช่ครับทุกคนแต่วันนี้นะพี่แฟมนะวันนี้เราจะออกไปจนภัยในโลกของเรานะครับผมทะเลกันดีกว่าไม่ไม่ใช่จนภัยแบบนายของนายกับฉันมันต่างกันนะอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้เราไม่มีทะเลไปเรามีแต่คลองอยู่แถวน้ำมีแต่คลองอ่ะพี่โอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับนะสิ่งที่เราจะทำนะครับผมนั่นคือฟาร์มมอนสเตอร์นะครับเพราะว่าฟาร์มซอมบี้เราทำเป็นซอมบี้น้ำแล้วใช่ป่ะตอนนี้จะเป็นฟาร์มมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะพี่นะมาพี่เฟรมก็มีสิ่งที่พี่เฟรมสามารถช่วยเราได้นะพี่ไอ้ทามด้วยเช่นตามมาเป็นตามมาพวกกรรมกรทั้งหลายได้โอเคนะใช้เป็นอาหารเราเก็บข้าวได้ได้เก็บข้าวเลยโอ้โหหรือว่าเราปลูกมันปลูกอะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมพื้นที่ให้ตอนนี้ผมทำพื้นที่ไปแล้วครับว่าผมจะทำพื้นที่ไปตรงนี้นะครับทุกคนเมื่อก่อนเราจะทำแบบลอยฟ้าหรือว่าลอยฟ้าคือแบบผมจะไม่พูดคำว่าน้องๆแหละน้องๆคำพูดคำว่าน้องๆมันดูเสียวอ่ะมันมีคนนึงไปพูดอ่ะมันเหมือนได้ปื้มแบบมันดูเสียวไปอ่ะน้องเสียวอ่ะไม่ลองไม่พูดถึงแล้วไม่พูดถึงปื้มไม่พูดถึงโอ้เป็นคนนอกเรื่องอย่างนั้นเหรอครับนั่นแหละมาทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการจัดการตรงจุดนี้ก่อนอันนี้เป็นฮอปเปอร์นะครับก็คือเราใช้ฮอปเปอร์เนี่ยส่งเข้าท่อนี้ท่อเดียวก็คือว่าเมื่อเราส่งจะทำแบบสวยๆไหมหรือว่าทำแบบหยาบๆเลยหยาบพี่หยาบไม่เอาสวยอ่ะหยาบไปเลยพี่เราเน้นใช้งานเราไม่เน้นสวยคือเราไม่ได้แบบถ้าเกิดพี่อยากแบบเติมเพื่อเอาของสวยพี่ก็เอาไปผมเอาของแรงผมไม่เน้นแฟชั่นมาพี่แบบเรามันจะไม่สวยถ้ามันเป็นหินหยาบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่นะก็ผมก็คิดว่าการที่มันไม่สวยไปมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้น้องๆชอบเพราะว่าน้องๆก็ขี้เกียจผมจะไม่พูดคำว่าน้องๆแหละทำให้น้องๆชอบเพราะว่าน้องๆก็ขี้เกียจแบบพี่กูจะทำตามมึงหาของทำเหี้ยอะไรดีๆนั่นแหละเนี่ยมาพี่อันดับต่อไปนะทุกคนคือเอาดีวางไว้กันล้อมเดี๋ยวได้ๆอ๋ออันเนี้ยไม่สลับล้อมข้างบนไว้สลับมันจะสามารถดูดของได้พี่ลองโยนไปดิลองพี่ลองโยนอะไรก็ได้เออพี่ดูกล่องไปกันล่ะว้าว What the fuck ความรู้ใหม่อัจฉริยะพี่จะอุดถาป้ามกูก็เอาหีบไม่ได้ดิเอออย่างงี้ทุกคนอย่างงี้โอเคครับเรียบร้อยต่อไปพี่เดี๋ยวผมจะการเองมาพี่กระโดดมาตรงนี้พี่เฟรมมีหินกี่ก้อนอ่ะมีอยู่31เอานี่ไปนี่ไปเดี๋ยวไปละไปสุดยอดเลยพี่ยากมากมาพี่หาอะไรพี่ได้ขุดไงเราจะทำรบกวนอย่างนี้ได้ป่ะอะไรเหรอไปตักน้ำมาไว้เอาขอบด้วยเพื่อตกตายยอมโอ้ยไม่มีทางหรอกนะไปพี่อันหนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นนะพี่นะ
ตกตายจริงๆเหรอพี่เสียพี่ต้องจำไว้นะพี่ว่าพี่ต้องต่อทั้งหมด22ชั้นน่ะก็คือเนี่ยพี่ทำมาแล้ว2ชั้นใช่ป่ะพี่ก็ต่อไป20ชั้นไปนั่งร่องไปก่อนได้มั้ย22ได้ได้ได้เดี๋ยวนึงเดี๋ยวผมขอไปเอาน้ำก่อนโอเคพี่ไปเอาน้ำก่อนเดี๋ยวแบบมันดันเกมนะพี่นะถ้าเกิดสมมติมันเกมขึ้นมานี่ชีวิตจะล่มจมขึ้นมาทันทีแตกเราไม่น่าตายหรอกว่า20ชั้นเองเด็กใช่ๆๆเสียงเด็กคือน้องบ้านผมเว้ยคือตอนดึกๆอ่ะมันจะแบบว่ามันจะโวยวายไม่ยอมนอนเลยก็แบบกูไม่นอนกูจะไม่นอนเขาจะเปิดฮาคีเสียงทุกคนนะผมรู้ว่าถ้าเกิดสมมติใครมีเบบี้แบบเลี้ยงน้องอะไรเงี้ยนะจะเข้าใจความรู้สึกของผมไว้ว่าแบบกูจะเล่นเกมร้องทำไมเลี้ยงน้องนะทุกคนเดี๋ยวเรามานับชั้นก่อนผมลืมนับชั้นเลยว่าตอนนี้ผมทำพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกย่านอะไรย่านอะไรหกแล้วทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราเก็บเดี๋ยวตอนกลางคืนเรานอนเลยดีกว่าเนาะเราจะได้ไม่เสี่ยงใช่ผมไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันนะพี่บอกว่าตอนอยู่มีเจ้าแฟนทอมเกิดมาฟิวหายเรียบร้อยตายแฟนทอมพี่สวยแฟนทอมมานี่แตกนะแล้วต่อไป6ชั้นแล้วนะครับทุกคนต่อชั้นนี้จะ6 8ตอนนี้ได้เท่าไหร่ละ10ของผมก็10 12 2 12มาทุกคนแล้วก็22โอเคพี่ตรงนี้แหละเราจะจบกันที่ตรงนี้นะพี่รู้สึกว่าวิวเราใช่ใช่รู้สึกว่าวิวที่ท้องตายแล้วว้า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 วพี่ตกตายแน่พี่อย่าตกแน่นอนไม่นะเลยล่วงลงมาผมขอคิดว่าพี่เฟรมจะตายก็จะแฮกกูตายแล้วเสร็จแล้วต่อตรงนี้พี่นับจากบล็อกนี้มาไปนับจากบล็อกนี้นับแปดบล็อก1 2 3 4 5 6 7 8พวกไหนอย่างงี้อย่างงี้พี่เอางี้พี่เพราะว่าเราจะแค่เอาระยะน้ำไงพี่ดูงี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้ทิปลบทิ้งไปใช่ๆๆทุบๆเลยเออเย้เรียบร้อยโอเคครับผมต่อไปนะครับทุกคนก็คือว่าต่อขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ้ยเสียวตกเหลือเกินง่วงไอ้เดี๋ยวนะมึงทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังทำฟาร์มถ้าเต็มนี่ตกลงไปตายป่ะตายแล้วทำไงนะเฮ้ยบ้านะไม่22บล็อกไม่ตาย22บล็อกไม่ตายแค่เลี้ยงน่าจะเลี้ยงไม่โตอยู่พี่จากความคิดนะไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกพี่เนาะไม่ตายหรอกทำเป็น4มุมหรอใช่เราทำเป็น4มุมแต่ว่าเราทำไปหลายชั้นไงคือเราต้องทำ4มุมประมาณนี้อ่ะสมมติต่อไปเฮ้ยทำการลองเอาน้ำวางนะทุกคนผมจำไม่ได้แล้วว่าทฤษฎีตรงเนี้ยมันจะใช้มันถูกหรือเปล่าเออใช่ถูกครับพี่นี่น้ำวางมันจะโผล่มาตรงนี้นี่ครับทำผิดแป๊บนึงเออตรงนี้ผมทำผิดวะผมเดินไปใส่นั่นผิดนิดหน่อยล่วงไหมล่วงเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้ล่วงอย่างเดียวเลยไม่ล่วงเลยเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยคุณถามคุณแช่งพวกผมเหรอเราทำผิดวะพี่ขอโทษไม่รู้ไม่เกี่ยวผมว่าน่าจะทำผิดกันหน่อยนึงนะแม่ไม่เป็นไรหรอกพี่เอ้ยนี่ไงไม่คือตรงเนี้ยเราตรงเนี้ยมันจะเหลือช่องว่างจุดนึงไงก็ช่างหัวมันพี่เอาเป็นว่าช่างมันเถอะเออมันจะมีช่องว่างไม่ได้วางตรงนั้นไงเห็นไหมเออพี่ฉลาดว่ะอัจฉริยะฟินเฟมทุกคนเดี๋ยวอะไรอะไรเออเนี่ยมันจะเป็นจุดนี้เว้ยที่ผมกำลังงงอยู่ว่าผมกำลังวางอะไรผิดหรือเปล่านี่ไงคือประเด็นเด็ดไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกลัวแฟนทอมนะเพราะว่าผมจะการเรื่องนอนไปแล้วผมเพิ่งนอนไปเมื่อคืนอ่ะโอเคสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออแล้วทำไมผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์ไม่เกิดเลยเลยสามสี่ห้าอ๋อนี่ไงมีคิปเปอร์หนึ่งคนอยู่ตรงนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มีชุดทองด้วยชุดติดตรงนู้นเฮ้ยผมไปติดไหนดีกว่าอย่าทำขอร้องไม่ตายหรอกบอกเลยหัวมือจีบโอ้หัวตายตรงนี้ผมวางผิดไว้พี่เฟรมเชื่อผมดิตรงนี้ผมวางผิดเราก็แค่ทำเฉยๆทำไมเออนี่เดียวขุดหินเจ๊บตัวนี้ผมวางผิดนิดหน่อยนะครับทุกคนไม่เป็นไรฮะเราสามารถมาให้ทำความสว่างเราจะได้แบบคนดูจะได้เห็นเฮ้ยแน่เล่นใช่อย่างนี้แหละตายแล้วเพราะว่าทางของน้ำมันจะเป็นแค่3บล็อกเว้ยนี่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดโอ้เก็บตกเกือบจบแล้วชาโอ้ดีแล้วโอ้ตกยังว่าสักวันกูต้องมีอะไรมีสักอย่างซัมติงสัตว์มึงแน่ๆเลยครับทำไมวะดูกูซึ่งจังเลยพลักแน่แล้วมอนสเตอร์จะเกิดวะใช่มึงเกิดตอนนี้แหละมึงหยุดก่อนนะพักก่อนโอเคทุกคนเป็นไงพี่นี่เราจะได้ฟาร์มขนาดนี้ของเรามาแล้วว้าวเออเสร็จแล้วต่อไปนั้นเลยทำงาที่เรียบร้อยนี่ผมไปดูอุ้ยดูใครครับทำมาเลยเนี่ยเชื่อเด้ว้าวเอาพี่ท็อตหล่นไปแล้วพี่แบมท็อตหล่นไปแล้วพี่เอาปากข้างบนดิเอาไม่ได้หล่นแค่ท็อตอีน้ำไม่พอน้ำมันสูงเกินไปพี่เฟรมเรามองลงไปข้างล่างสินรกรอพี่อยู่
เนี่ยพี่มันไม่ถึงเว้ยดูดิแล้วน้ำนี่จากไหนอ๋อคุณรู้แหละน้ำไอ้ทามไอ้ยี่นี่ชอบน้ำหลอกโอ้ตายตัวเนี้ยกันตายเซฟชีวิตเซฟชีวิตผมก็แบบเอ้ยทำถูกกันดีกว่าทำไมไม่ได้ก็งงอะชีวิตว่าทำไมไม่ได้อ๋อน้ำหลอกใช่ทุกคนจะทำเป็นกำแพงเนาะเราตรงนี้ข้างๆตรงนี้ไม่ต้องต่อหรอกทำเป็นกำแพงต่อเลยพี่ต่อเลยมีโอกาสตายได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ไม่ตายแต่โชคดีที่ไม่มีตัวไรโฉดแล้วพี่นะแล้วสเกลตันยิงมาจากข้างล่างโอ้อันนั้นเขาเรียกว่าฟาดคอนะพี่นะตายเลยฟาดคอตายอ่ะฟาดคอแรงไปหน่อยเฮ้ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องตายกันเพราะว่าเราเบื่ออาชีพเฮ้ยว้าวไม่เอ้เชตเต้ว้าวไอ้ทำไอ้ว้าวทำนายเป็นหนี้บุญคุณเราเลยนะเนี่ยไอ้เราเป็นหนี้บุญคุณนายเลยนะเนี่ยแล้วน้ำผมมาเป็นประโยชน์ว้าวเป็นพลาดถ้าผมไม่มีน้ำก็หิวมีอยู่ข้างล่างมันจะรอแดดพี่มันลงไปบนแดดกูเนี่ยผมว่านะเว้ยเพราะว่าล่วงไหมล่วงไหมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนล่วงไหมสเกลตันยิงมาแล้วโอ้อันตรายเหลือเกินมีแต่สถานที่อันตรายให้กับเรามาทุกคนค่อยทำไปทีละนิดทีละหน่อยเราไม่รีบเร่งเราไม่รีบเร่งแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติจบคืนนี้เนี่ยผมว่าต้องได้นอนก่อนวะไม่งั้นเดี๋ยวแฟนทอมมันบินมาบินมาโชว์แน่ๆทุกคนโชว์แรงด้วยไม่ได้โชว์เบาๆนี่เราโตลงอะไรพี่ทำผิดมั้ยไหนไม่ต้องวางตรงนี้ก็ถูกนะพี่ถ้าเกิดพี่วางตอนนั้นมันก็เป็นแค่ขอบไปเฉยวางขอบไปก็ได้พี่แต่ผมไม่มีอันนั้นน่ะผมไม่สามารถได้ไม่มีอะไรมีหินเนาะไม่มีหินเนาะสลับเราใช้ไม่สลับเหรอทับดอสิเออทับดอทับดอนี่ไงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มตอนนี้ปักอันนี้ไปก่อนไม่ใช้ด้านละ8เว้ยทุกคนก็คือทั้งหมดเนี่ยใช้64อันทำทั้งหมดเนี่ยพี่เฟรมไปจะเป็นยังไงพี่เฟรมก็ตายไงปุ๋ยตรงไปก็โดนน้ำเห็นไหมอ๋อถ้าผมตักน้ำหรอพี่เฟรมเป็นปุ๋ยมาครับทุกคนเดี๋ยวเราทำการต่อนี้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เป็นพื้นที่เพิ่มเข้ามาพี่เฟรมไม่เป็นปุ๋ยแล้วเอวหนีดูตรงนี้เหรอฟันแล้วฟันอีกนี่เอาประตูวางตรงนี้ก็ได้เออประตูวางกลางพี่จบประตูวางกลางนี่แหละไม่เป็นไรพี่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดมันจะไม่สมประกอบก็เถอะนะมันมีอะไรสมประกอบบ้างแล้วแม่ชึบมาทุกคนโอ้ my god ไม่มีอะไรสมประกอบเลยได้เอาชีวิตลองเราเอ้ยนี่แหละมันคือการทดสอบของเราการทดสอบความไม่สมประกอบอ่ะไม่เป็นไรทุกคนเรามีคำว่าไม่สมประกอบอยู่ในชีวิตเราเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เรียบร้อยพี่ต่อไปก็เอาสลับวางก็ได้จริงๆใช้สลับก็ได้เนี่ยชั้น2ไม่มันไม่ใช่หลังมันทำชั้น2ไงทำชั้น2เลยสลับวางได้เหรอสลับปกติมันวางแล้วมันก็เกิดนะแต่ถ้าเกิดเป็นสลับเต็มบล็อกอ่ะเกิดแต่สลับครึ่งบล็อกไม่เกิดถ้าจำไม่ผิดอะไรนะบอกอะไรนะทำใช่ไงเออใช่ไงวางไงอย่างเงี้ยหรอไม่เป็นไรพี่เอาบล็อกธรรมดาแหละบล็อกหินธรรมดาแหละมีเยอะไม่พอใช้บล็อกไม้เอาเรียบร้อยจริงๆตามหลักสูตรเขาบอกว่าเราควรจะพอทำชั้น2ได้แต่หลักสูตรรู้สึกหลักสูตรจะโกหกหรือเปล่าพี่เหลือบล็อกจริงๆกี่บล็อกอ่ะเออเหลือสุดท้ายละเหลือ10บล็อกเองอ่ะจริงจังหมดละใช่ oh my god ถ้าใครน้ำออกไปถามเขาบอกต้องไปถามไม่เป็นไรเอ้ยผมมีถังน้ำอยู่ผมมีถังน้ำอยู่มาเลยมาเลยก็ตายดิพี่แม่ผมกำลังต่อนะพี่แฟมของไปเพ่ใช้หินนี่แหละใช้หินอะไรก็ได้เอาขอแค่ว่ามันมีหินก็พอแล้วเราจะผสมพี่ไม่ต้องเอาสวยพี่เอาเพื่ออยู่รอดคำฟังคำผมไปไม้แฟมนะเรามาต่อนะทำเฮ้ยโล่งแน่ชอบเล่นเหลี่ยมเล่นลิ้นเลยมาแล้วโอ้โหไม่หินผมไม่รู้ว่าหินเราจะพอทำชั้นสองหรือเปล่านะพี่นะทำไมอ่ะน่าจะไม่พอแล้วต้องไปฟาร์มเพิ่มเอ้ยข้างใต้เหมืองน่าจะมีอยู่มั้งไม่ว่าหินอ่ะไม่มีแล้วมีแต่หินที่เราไม่ขุดอ่ะไม่เหลืออะไรเลยมาแล้วไม่เป็นไรเราต้องใช้หินผสมทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เขียนเลยใช่ได้เหมือนกันเอ้ยเราขุดตรงไหนนะมองไม่เห็นพี่คนข้างล่างขัดใจเลยจริงบอกตัวคนขัดใจอ่ะเฮ้ยพี่ว่าเราตายแล้วหมดเฮ้ยผมไม่ก่อยอยู่มีน้ำอยู่มีน้ำเป็นทั้งเกาะถ้าพี่โดดลงไปตัวนี้ตายหมดเลยตายหรอกเอ้ยไม่ตายเว้ยว้าวเฟมี่อัจฉริยะดูดิน้ำทะลักใช่เหรอทะลักขนาดนั้นเลยเหรอน้ำทะลักออกมาคนเยอะเลยเชดเดอร์ไปกบจะตายเขาว่าตายดิเลี้ยงไม่โตด้วยแบบสี่เหลี่ยมใช่ครับผมไอพี่จริงๆนะเว้ยเอาตรงๆนะเว้ยเอาตรงๆนะพี่นะเอาตรงน่าทำรอเก็บหินนะรอเก็บหินน่าทำขอร้องละเหมือนแล้วล่วงไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไงซอมบี้ตกมามันก็ไม่ตายเว้ยเพราะว่าอันดับแรกนะครับทุกคนมันจะตกลงน้ำแล้วน้ำมันก็คือมันจะตกลงไปชั้นหนึ่งไง
ใช่เออนี่โอ้ผมนั่นลืมคิดตรงจุดนี้ไปไม่เป็นไรเรามานั่งแก้ไขเราหินเราหมดแล้วมันมีแต่ดินทำเก็บหินดิเก็บหินลงมาเก็บหินขึ้นมาหน่อยหินที่ตกไปข้างล่างมันจะไม่ได้มีตกไปชั้นล่างหรอชั้นล่างๆเลยเว้ยโอเคโอ้กินครับผมเอ้ยเอาขึ้นมาเร็วเอาอะไรอ่ะหินเอาดินด้วยก็ได้พี่นี่นะหินสีน้ำตาลน้ำตาลเอามาทุกอย่างพี่มีอะไรเอามาให้หมดอ่ะนะเอาบล็อกมาให้หมดอ่ะเอาพี่เอาดินด้วยเอาดินด้วยเอาดินด้วยไม่ฟังผมพี่ไม่เน้นสวยงามแต่เน้นปริมาณเออพี่ไม่เคยได้ยินเหรอปริมาณครับกล่องอ่ะเต็มที่อ่ะคือแบบทุกคนเลยพี่บอกตัวนะมองแต่เนี้ยโคตรสวยเลยแต่ถ้ามันแบบมีดินมีอะไรคุณไปไม่ดินแล้วก็มาต่อให้ชั้นไงมันก็จะไม่เห็นแต่กรอบสวยนอกแล้วไหนพี่ต้องไม่เห็นพี่ปีนขึ้นได้แล้วภารกิจพี่เฟรมพี่เฟรมภารกิจพี่ไปเอาพี่ไปตัดไม้เพิ่มเลยตัดไม้รอเลยพี่เออตัดไม้ก่อนแถบดอมันจะหมดอ่ะเอาสัก2กองก็ได้งั้นพี่ใส่หินเว้นี้ก่อนเลยใช่ไหมเพชรเว้ดีไหมเนี่ยพี่คนเพชรไปเดือดไอ้ทามแน่เลยบ้านมันรวยเพชรมัตเตอร์ดับเพชรเลยเนี่ยสุดยอดเลยว้าวมัตเตอร์เลยดับเพชรเนี่ยเป็นมัตเตอร์ที่ดีดูดีใช้ได้อยู่พี่เอาไว้ในกล่องนะพวกหินพี่ฟาร์มไหมได้พี่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่พอจริงพี่ใช้ไม้ก็ได้นะชีวิตรันทดหน่อยโอเคจัดไปแล้วเราใช้ทุกอย่างที่เรามีตอนนี้เพราะว่าทรัพยากรเราน้อยมากใช่ครับใช้สายประหยัดที่ผลิตเบลเลยไม่มีเราไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นไอ้ที่ผลิตเบลเรามีแล้วเว้ยแต่ว่าเอ้าไม่แถบดอตกไอ้น้ำเออก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เฟรมไปเก็บในกล่องไว้ให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่โยใช่พี่พูดเด็กก็ถูกอีกนะครับทุกคนโอ้ในกล่องเต็มเลยหินออร์แกนิกใช่เหรอที่เราปลูกต้นไม้แล้วปลูกต้นไม้ไปด้วยตรงนี้มีไอรอนโกเลมเกิดด้วยเหรอว่ามีเหล็กกับดอกไม้ไม่เห็นมึงมีไอรอนโกเลมเกิดเหรอพี่จะเกิดได้ไงวะเดี๋ยวเกิดตอนไหนวะพี่เกิดเพื่อใครทิ้งดอกไม้มาในนี้พี่ดอกไม้เป็นเหล็กได้ไอรอนโกเลมมันเกิดฮ่ามันไม่เกิดหรอกเพื่อนทำสัก3ชั้นไปแล้วเดี๋ยวพอทำตรงนี้เสร็จเว้ยเราจะทำเครื่องขยายไอเทมต่อเลยเฮ้ยทำมาเยอะปั๊มขยายไอเทมด้วยใช่โอ้โหคือแบบเราทันสมัยขนาดนี้ผมแบบอยากให้แบบมันทันสมัยครับพี่คือจริงๆอ่ะในไมค์คาร์บอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีเออร์ลี่ฟาร์มก็คือแบบฟาร์มตอนต้นเกมอ่ะว่าต้นเกมมันจะให้เราทำฟาร์มอะไรบ้างและฟาร์มเนี่ยเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ต้นเกมควรจะทำเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรแค่เหล็กกับหินก็โง่เอออ้าวผมเจอของดีเฮ้ยเจอของดีว่ะรองเท้าผมแล้วอธิบายหน่อยว่าทำไมมันเป็นเวอร์ชัน 1.16 แล้วอ่ะอยากรู้เวอร์ชัน 1.16 อะไรอ่ะตอนนี้อ่ะนะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 1.6.2 อะไรสักอย่างตอนนี้เป็น 1.16 พรีครับผมเพราะว่าพรีเนี่ยที่เขาใส่พรีมาเพราะว่าทุกระบบในตัวเกมอ่ะเสร็จแล้วเขาบอกประมาณเอาระบบเสร็จแล้วที่เหลือก็คือการแก้วงแก้บั๊กอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแต่ถ้าเกิดใส่เพิ่มขึ้นมาจะใส่แค่นิดเดียวแต่ไม่ได้ใส่เป็นพวกมอนสเตอร์หรือว่าบล็อกหรืออะไรที่มันแบบเยอะๆเหมือนเอาพิกลินใส่เข้ามาเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วจะเป็นแค่ระบบแบบแก้บั๊กเฉยๆหรือว่าระบบแก้บั๊กเฉยๆหรือว่าตอนนี้คือเดี๋ยวจะน่าจะเสร็จแล้วใช่ปะใช่เขาเอาตอนนี้จากที่ผมได้ยินข่าวนะคือไม่รู้เห็นเพื่อนผมบอกอะว่ามันจะเตรียมปล่อยประมาณสักเร็วๆนี่แหละ 2-3 เดือนเนี่ยทุกคนนะเตรียมตัวเล่นนะครับ1.16เตรียมตัวเล่นไปพอเตรียมคอมโหมันแหลกกว่าเดิมชัวร์ๆใช่แหลกกว่าเดิมเข้านรกแหลกมากกว่าตรงเพราะพี่ยังแทบไม่ไหวมีทั้งแร่ใหม่มีทั้งอะไรใช่เฮ้ยนรกไม่เป็นไรพี่เรามีนรกนะครับวิธีการหาเนเธอร์ไลท์เดี๋ยวผมจะสอนน้องๆหาเนเธอร์ไลท์แล้วกันนะเนเธอร์ไลท์ของเรานะครับจะใช้วิธีการหาแบบเดี๋ยวน้องให้น้องเราดูดีกว่าเนาะเออแบบประหยัดคือคนอื่นเขาอาจจะแบบ TNT นะ TNT 1,800,000 ลูกปะทะเนเธอร์ไลท์อะไรเงี้ยไม่ใช่no ไม่อะไรเนี่ยไม่ใช่เวเรา 1,800,000 ลูกนี่คอมพังได้ยังแบบไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแบบละเนี่ย TNT 1,000,000ลูกปะทะกับเนเธอร์ไลท์จะเป็นยังไงไปดูก็ได้เลยอะไรยังไม่ใช่แต่ลูกที่แต่เนเธอร์ไลท์ดีอย่างนึงคือมันสามารถโยนลงลาวาได้มันกันไฟได้ใช่ใช่พวกอุปกรณ์มันได้ปะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถโยนลงลาวาได้หมดเลยคือกันไฟด้วยเว้ยใช่สมมติเราตายลาวาอย่างเงี้ยเราตายลาวาเนี่ยพวกไออุปกรณ์อ่ะมันจะลอยขึ้นลาวาให้เราไปเก็บใช่เดี๋ยวผมจะไม่กลัวลาวาอีกต่อไปหนึ่งใช่ทุกคนทามข้างล่างมีน้ำข้างล่างมีน้ำตัวต้นไม้ไว้หน่อยก็ดีโอเคทุกคนลงแบบนี้แล้วกันนะปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้โอ้ยโจรฮะเฮ้ยมีโจรโจรโจรดูดิมันมองหน้าพี่หาเรื่องพี่เฮ้ยเจอจะแล้วพอมพอมบอดดอมพอมบอดดอมพอมบอดดอมฆ่ามันแต่เด็กมันโจรมันอยู่ไหนวะไอ้พี่ตอนนี้ผมไปหมู่บ้านก็จะโดนนั่นดิโดนพลังนั่นอะทะลุลุมประชาลุมประชาตีนช่วยเอาให้หมดไอ้ได้ทองมาด้วยวะโอเ
เทียมปากบ้านเราทงบ้านเราใกล้จงฐานมันอยู่ไหนอ่ะฐานอะไรนี่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นโจรพเนจรไหมโจรพเนจรโจรพเนจรโอ้โหกล้วยฟ้าผ่าว้าวโหบ้านพี่มีเอฟเฟกต์นิดนึงอย่าคิดแต่บ้านพี่เลยบ้านของกล้วยฟ้าผ่าผ่าแม่งสองบ้านเลยไม่ใช่บ้านนี้บ้านนี้ตัวไหนนะกัดเจ้าหนี้ไม่ดีก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับผมใช่ครับมันมีทั้งโควิดทั้งช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเนาะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะถือว่าจะงงว่าใครเป็นหวัดใครเป็นโควิดอาจจะงงแต่พี่เฟมนี่คือรู้เลยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นหวัดอ๋อดึงมาเป็นโควิดอะไรของคุณดูชื่อนิดขอนพี่ก็รู้แล้วนะชื่อนิดขอนพี่เฟมกูไม่ได้เป็นโควิดว่าน้อยผมให้รองเท้าเบาดุดขนนกมาแล้วเฮ้ยจะไม่ตกใจต่อไปเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราทำที่ยันช้าแบบดีๆเลยนะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมทำฟาร์มวัวกันแล้วเตรียมทำฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มอ้อยนะทุกคนเพราะว่าจริงๆตอนนี้อ้อยอ่ะอ้อยพอทำที่ยันช้าเวลเยอะๆแล้วแต่ว่าวัวไม่พอใช่เต็มมันฝรั่งโตเต็มเลยเอ้ยจัดไปแล้วต้องเก็บเกษตรกรใช่พวกชาวเกษตรกรโอ้ยนี่เราต้องเก็บชีวิตรักชีวิตแต่มันโตเร็วดีนะใช่ใช่ใช่เออประมาณ20นาทีมันก็โตแล้วดีนั่นแหละปลูกเพิ่มโอ้ให้มันเขาทำงานคนเดียวเดี๋ยวเรามาปลูกนี่เอาอาหารให้เขาเลยนะเว้ยให้พี่มันเขาโอ้แบบอันตรายไปเฮ้ยนี่ไงคือแบบพี่เฟรมเขาเสียงอันตรายมาเยอะแล้วใครเขาแบบพักผ่อนบ้างแม่ไม่ควรตกเวลาพี่ตรงนี้ปล่อยให้เป็นงานของเองพักวันตกเลยปิดซีรีส์พอเลิกจริงวันนี้เราควรจะนอนแล้วไหมควรนอนจริงมันลงมานอนยังไม่ต้องก็ได้มั้งจริงแฟนทอมไม่เกิดหรอกพักแฟนทอมช่วงเดียวเองเออวันเดียวเองพี่กลัวอะไรพี่กลัวอะไรป๊อดก็กลับบ้านไปเก่งใจหรอกนะใช้ผมใช้ดีเลยนะพี่นะความทุเรศของลอยฟ้าตอนแรกๆก็ดีนะหลังๆก็มาเริ่มดูทุเรศพี่ชอบพี่ก่อนฟาร์มของเราใหญ่มากหินน่ะเราไว้ข้างนอกก็ดีแบบไว้มองข้างนอกไงแต่ดินน่ะไว้ข้างในเราจะได้มองไม่เห็นไม่ทันแล้วพี่ของย้อมแมวจีนแดงของจีนแดงโอ้ชินนิสบอยว้าวข้างนอกนี่ใช้หินไว้เหรอเอาข้างในเป็นดินอ่ะพี่วางน้ำแล้วพี่วางน้ำแล้วพี่ไปพี่กำลังรออยู่ฟาร์มของเราใหญ่มากจริงๆนะเนี่ยใช่คือตอนนี้ฟาร์มเราใหญ่ทั้งหมดเลยครับก่อนแล้วกันนี่โอ้โหในสุดแล้วก็มีฟาร์มมอนเตอร์เป็นของตัวเองแล้วพี่ย้อมแมวฟาร์มมอนเตอร์ย้อมแมวย้อมแมวไปไอพวกย้อมแมวโอ้โหมองข้างล่างช่างดูดีข้างบนเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยดูดีตัวย้อมแมวฉันดีเอามาเดี๋ยวผมช่วยวางพอไหมแค่นั้นน่าจะพอแหละไอ้ทามมีบล็อกย้อมแมวเพิ่มป่ะบล็อกต่อข้างชั้นบนไม่น่าจะพอว่ะเนี่ยมีอันเนี้ยอ่ะเอ้าไม่ตกไปแล้วทามมันยังอยู่ข้างล่างไม่ทันแล้วไอ้กูบีกันไปแล้วเกาะอยู่มันยังเกาะอยู่โดนน้ำวนอยู่เฮ้ยตรงนี้นะโอ้ทุกคนมาทามนี่คือทรัพยากรของเราทุกคนมันก็จะดูดีอยู่แล้วนะแต่มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีโอ้โหมีเปลี่ยนไม้ด้วยนะทำเพื่อกิจการเว้ยเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรเฮ้ยแน่เกือบแล้วทุกคนแหมว่าเดี๋ยวไปตัดตามกันเกือบแล้วแน่แน่แน่เราทำเพื่อ3ชั้นใช่ไหม3ชั้นพอพี่3ชั้นก่อนคือให้ดูแล้วไม่ทำลงทำน้ำออกจากข้างบนเนี่ยไม่ต้องมันนี่ไงมันตกไปตรงนี้ไงมันตกไปชั้นหนึ่งไงมันจะเดินตกลงมาเองเออมันตกไปชั้นหนึ่งซอมบี้มันจะคิดว่าไอ้เจ้าตัวแทรปดอร์เนี่ยเป็นบล็อกหนึ่งไงมันก็เลยเดินมาแล้วก็ตกจริงๆ AI นี่มันก็ไม่ได้แก้ไขมานานนั่นน่ะมันมีตั้งนานใช่ป่ะ AI เนี่ยแต่ก็ดีแล้วทำให้เราทำฟาร์มง่ายๆว้าวเราทำพอเฮ้ยเราทำได้แล้วโอ้ได้เกือบว่าได้เกือบว้าวว้าวเสร็จแล้วโอ้มืดจักทำตักน้ำลงมาทำไปพี่ลงเดี๋ยวเอ้ยรอน้ำรอด้วยเอาทุกอันปักลงหมดแล้วเนาะโอเคพับลงหมดแล้วทุกคนโอ้เป็นไงตายไหมเกือบไหมโอ้ยตายเลย 1.5 หัวใจเฮ้ยเหลือเย
ี่ทำมันไม่ตายวะเดี๋ยวอยากให้จบเฟรนี่ก็ได้หัวสักวันแล้วต้องมีแล้วนะครับนะต้องไปแท็บดอไม้เต็มเลยอย่างเงี้ยยังมีแต่แท็บดอกับไม้กดทุเรศเฮ้ยทุกคนที่เหลือก็คือรอมอนเตอร์เกิดอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้ใช่สี่มุมเลยเหรอทำมุมเดียวก็ได้มั้งสี่มุมเลยเหนื่อยจริงว่ะตีได้ทุกทิศทางเอ๊นี่แหละคุณโอเคโอ้ยนี่ครับผมเราจะรอดูว่ามันจะเกิดหรือไม่ถ้ามันไม่เกิดนะพี่ไม่เกิดทำไมอีมากเออถ้าไม่เหมือนผมทำถูกกันนะเว้ยในสกายบ็อกมันก็เกิดนะในที่อื่นมันก็เกิดแต่ถ้าที่นี่ไม่เกิดควรจะพิจารณาใหม่นิดนึงแต่มันต้องปัดเฮ้ยนี่ไงสบนี่ไงคิปเปอร์หล่นมาแล้วนี่พี่ว้าวเป็นดิปืนสองว้าวโอเคเป็นไงฟาร์มเราเสร็จสมบูรณ์ทำได้ผลพี่ที่เหลือคือต้องขายสักคนหนึ่งอ่ะขึ้นไป FK ข้างบนอ่ะก็คือ FK หมุนอยู่เนี้ยคือเดินไปได้ไหมเดี๋ยวมันก็ตกลงมาหรือมั้งใช่แต่ทางที่ดีคือเราต้องเอาทางรถไฟใช่ป่ะเดี๋ยวคืนนี้ผมนั่งเปิดคอมทิ้งไว้ปั๊มก็ได้ปั๊มตรงไหนปั๊มตรงเนี้ยให้เดี๋ยวต้องไปทางรถไฟใช่ป่ะรถไฟต่อขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะปั๊มให้ต่อไปพี่เดี๋ยวผมสอนให้ผมสอนโอ้คลิปอะไรเนี่ยโอ้ตัวอะไรตกมาทีเดียวตายเลยคลิปเปอร์อีกแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเออคลิปเปอร์อ้าวทำไมเกิดแต่คลิปเปอร์อะเดี๋ยวมันก็มาพี่เดี๋ยวมันก็มาเร็วคลิปเปอร์กูว่าอะไรทำ TNT จริงๆเนี่ยเลยไม่น่าเกิดใช่มั้ยเพราะว่าตัวท่านมันเกิดดิตัวมัน3บล็อกไม่ใช่เหรอ2บล็อกต้องวิเทอร์สเกลวิเทอร์สเกลสูงกว่าสเกลมาทุกคนเดี๋ยวพี่จมน้ำตายตกมาไม่ตายเป็นไงล่ะเฟรมหมดตกทามเหรอใช่นึกว่าซอมบี้ตกมาเต็มเลยโอ้ไปเหมืองก่อนไปเหมืองก่อนทุกคนใช่อยู่ข้างล่างพี่ข้างล่างกันนะทุกคนนะชัวร์ลงนี่เลยไม่ใช่ปึ๊บนี่ไงพี่ทางนี้หลอนไหนอ่ะว้าวเสร็จแล้วมันจะมีเห็นปุ่มป่ะนี่มันข้างล่างด้วยไม่เห็นเลยอ๋อปุ่มทำไมกดปุ่มดิถ้าซอมบี้ตกมากดปุ่มแล้วก็รอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนร่างแล้วเราจะได้ตีศูนย์ไหมมีโอกาสขยายเลยก็ตีสักประมาณแบบว่าติดนึงอ่ะลืมขยายแล้วพี่โทษแออัดแล้วเกินพื้นที่มันแออัดเราสามคนนะครับเราไม่ใช่คนเดียวพื้นที่แออัดงบมันน้อยพี่รัฐบาลให้มันน้อยเมื่อไหร่มันจะกลายอ่ะฟังเดี๋ยว30 วิเฮ้ยเดี๋ยวรอให้มันกลายให้หมดก่อนพี่กลายร่างแล้วทุกคนผมจะฆ่ามันเองกลายให้หมดมันก็รออีกนานเพราะซอมบี้มันเกิดเรื่อยๆอ่ะก็คือถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆเรา AFK ทิ้งไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ดาบรูทติ้งมาแล้วก็มาให้มันกลายร่างเป็นหมดแล้วเปิดได้ตีศูนย์เดี๋ยวพี่เฟรมมึงตีใครพี่เฟรมมึงตีทำไมเอ้าใช่เหรอยังไม่หยุดเลยโอ้มึงซัดรัวเลยไอ้ทามก็เงียบไอ้ทามแบบไม่โอ้ยไม่อะไรเลยไม่กระซับเลยโดนซอมบี้ก็เลยหันมาตีซัดไอ้ทามแบบเงียบกิ๊บเลยไม่รู้เรื่องไม่ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราทำระบบคัดแยกนี่น่าจะจบแล้วนะจากความคิดผมในคลิปนี้ระบบคัดแยกตรงไหนเราตอนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทำระบบคัดแยกได้น่าจะมีแค่นั่นอ่ะมีแค่เจ้าตัวของเนื้อซอมบี้ทำแยกได้แค่เนื้อซอมบี้เพราะว่าเนื่องจากว่างบประมาณรัฐบาลยังไม่พอว้าวต้องไปฟาร์มมีเอ็นเดอร์แมนด้วยใช่เหรอเอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนไม่ได้เกิดของเราดิโอ้เดี๋ยวนะจะมีคิปเปอร์ตกลงมาเต็มเลยไม่คิปเปอร์ตกมามันจะไม่ทำอะไรเราพี่เพราะมันตอนนี้มันมองไม่เห็นเรามันจะเดียวเป็นครึ่งบล็อกแต่ว่าเราสามารถตีมันได้แต่มันไม่สามารถโจมตีเราได้ว้าวได้นี่มาไปถึงอยู่ในเมืองเออถ้าเกิดก็ขอให้โชคดีนะครับป่ะระบบคัดแยกไอเทมพี่เฟรมตัดไม้มาหน่อยสิได้รอยขอแป๊บเดียวป่ะครับเดี๋ยวเราเตรียมระบบคัดแยกไอเทมกันดีกว่าทุกคนระบบคัดแยกไอเทมมาสจัน2 hours later ทำนี่คัดแยกดีกว่าทุกคนมาโอ้เร็วเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วอันตรายได้เกินนะเนี่ยนะตายใส่พวกคิปเปอร์ดุร้ายกับซอมบี้ดุร้ายตอนอื่นครับผมต้องเอาจักรตรงส่วนนี้ก่อนทีนี้คัดแยกมันใช้พื้นที่เยอะมากนะข้างล่างเนี่ยฉะนั้นผมอาจจะต้องขุดพื้นที่เพิ่มไปอีกต้องทำพื้นที่ให้มากกว่านี้พื้นที่ข้างล่างใช้เยอะมากจริงๆเว้ยคัดแยกพี่เก็บของให้หน่อยดิเอาพี่ลงมาเลยโอเคครับเดี๋ยวเราต้องทำอย่างนี้ก่อนจะคัดแยกยังไงไม่เข้าใจหนึ่งนะมันก็จะเลือกสรรกล่องว่าไอ้กล่องนี้มันเป็นซอมบี้ก็จะลงไปไงใช่โอ้มีคลิปเปอร์เอ้ยอย่าบอกนะว่ามีไอ้แผ่นเสียงลงไปแล้วอ่ะเออใช่แผ่นเสียงลงไปแล้วเออว่ะใช่ไหมใช่เมื่อกี้คือคลิปเปอร์โดนพี่เฟรมเก็บดิพี่เฟรมเก็บมานี่ดิเฟรมเก็บแผ่นเสียงเก็บเออเก็บมันได้อะไรอ่ะเอาไว้เปิดพี่เอาไว้เอาไว้สะสมด้วยเออเอาไว้สะสมไงพี่แบบว่าเออผมทำผิดว่ะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยดีเลยทำผิดโทษพี่เฟรมทุบใหม่ดิพี่เฟรมเก็บแผ่นเสียงใหม่เก็บของใหม่พี่ผมทำผิดนิดหน่อยไม่เอาพี่ขึ้นไปข้างบนเถอะข้างบนเลยทุกคนโอเคผมฆ่าทั้งหมดแล้วไปครับอย่างนี้นะทุกคน
สร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำการเลื่อนวงจรนั้นก่อนเลยโอ้โหจริงๆนะไอวงจรจัดการตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากสำหรับผมมากเลยไม่พัดหน้าดีกว่าไหมไม่ไม่ยุ่งยากขนาดนั้นไงคือมันก็ยุ่งยากแหละแต่ไม่ได้ยุ่งยากขนาดแบบนึกว่าแบบมันยากมากเฮ้ยเปอร์อูมระเบิดทีเรียบร้อยเลยอย่างนี้แหละพี่เอาหีบมาดิแมงมุมไม่ตายว่ะแมงมุมมันไต่กำแพงไงพี่มันก็เลยไม่ตายใช่ขอหีบหน่อยเอาท็อตมาเดียมปากข้างล่างนะเดี๋ยวมันมีตัวอะไรบ้าบออะไรเกิดมาเดี๋ยวมันจะฆ่าเราตายก่อนอย่ามาถามคือกูอยากมองของกูเต็มแล้วล่ะโอเคโอ้เฮ้ยสเกลห้าว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 เป่งตายซะพวกแกบังอาจเกิดในถิ่นนี่พี่แฟมลงมาเรียนรู้นะก่อนอื่นก็คือเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะไปกดเล่นขอร้องอย่ากดเล่นโอเคต่อไปพี่ผูดตัวนี้ปักอย่างนี้จะไม่ผิดอ๋อปักเดินต้นทอดปักตะไคร้เพิ่มพื้นที่แล้วเราทำมาเสร็จแล้วอ่ะคืออันดับต่อไปคือเราต้องผมว่าวางผิดเลสโตนทำวางผิดชัวร์เลสโตนทอดคือยังไงก็วางผิดไปแต่ไม่เป็นไรนี่ก็ทำเป็นคอมเพลเตอร์ไว้ตรงนี้โอเคเลสโตนทอดจะทำงานตรงนี้แล้วเราก็เอาฮอปเปอร์เอาไว้นี่เพื่อจะเอาไอเทมมาลงกล่องแต่ว่าอันต่อไปคือการคัดแยกไอเทมนะครับทุกคนผมอธิบายไม่เป็นนะเพราะผมเพิ่งทำได้วันนี้แหละก็คือการเก็บของในฮอปเปอร์ก่อนดิเอาไว้แค่เนื้อซอมบี้พี่เก็บของฮอปเปอร์ให้หมดเลยอย่าเป็นเนื้อซอมบี้แค่เอาเนื้อซอมบี้ใส่เข้าไปพี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้เนื้อซอมบี้มันยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดเนื้อซอมบี้เยอะขึ้นมาเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูไปเลยเอาหินใส่ไม่ต้องเอาหินใส่อย่าเอาหินใส่แค่ตรงจุดแรกพอจุดที่ผมใส่อ่ะไอเจ้าของเนื้อเน่ามันต้องแบบว่ามีสัก78อันนี่ได้มาแล้วใครเอาหินใส่อ่ะผมเองพี่ไปเอามาเอาหินใส่ไปก่อนหินตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะกั้นตรงจุดช่องนี้ไว้ว่ามันไม่ให้ดูดตรงนี้เอาเนื้อเน่าใส่เข้าไปเนี่ยเนื้อเน่าจะถูกดูดมาลงมางนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เนื้อเน่ามามันก็จะถูกดูดไปที่อื่นเพื่อให้ที่อื่นดูต่อใช่แล้วที่อื่นที่ไหนก็คือทำเพิ่มไงแต่ว่าทำเพิ่มทีหลังไงใช่แต่งบประมาณรัฐบาลไม่พอพี่ประยุทธ์เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้จริงๆแนะนำนะครับผมช่องแท็กกันนะช่องกูสอนคือมันสอนได้เว้ยแต่มันอธิบายยากเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องอธิบายเท่าไหร่อ่ะเก่งเรื่องแบบกูทำกูเองอ่ะเก็ตว่าพี่เก็ตว่านั่นแหละประมาณนี้นะครับทุกคนก็ที่ฟาร์มมอนสเตอร์ใช่แล้วก็โอเคนะเออส่วนระบบคัดแยกถ้าผมมีงบประมาณรัฐบาลเพิ่มผมจะทำเพิ่มให้พี่เฟมว้าวฟาร์มของเราเยอะมากตัวนี้เก็บไม่ทันแล้วเนี่ยให้ตายเถอะโอเคครับเก็บก็ได้เดี๋ยวเราขาดอาหารก็สำหรับคลิปนี้น่าจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากทำอะไรในพาร์ทหน้าคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกคนผมอ่านหมดนะครับนะจริงบ้าแค่ผู้หญิงแค่ผู้หญิงโอ้โหเราเล่นอ่านหมดเออโอเคเลยคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีก็เป็นไงบ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายก็ทำไปนะฮะคืออยากให้ทำอะไรก็บอกกันได้นะจ๊ะใช่ครับผมสวัสดีครับไปละบายโอเคครับก็ในส่วนคนไหนนะครับที่คิดว่าแก๊งเราเล่นเร็วกันนะครับก็นั่นแหละครับนี่คือแก๊งผมและนี่คือผมเล่นเร็วอย่างนี้แหละนั่นแหละไม่เปลี่ยนหรอกมันไม่ได้ว้าพี่ผมแค่หาของแล้วมาสร้างอะไรไงก็แบบผมก็แบบเล่นเร็วว่าแบบผมเก่งอ่ะทุกคนทำไงได้อ่ะก็ไปหาเล่นมันอีกอย่างนึงคือเราไม่อยากจะฟาร์มไงมันน่าเบื่อถ้าฟาร์มแล้วให้คนดูอะไรเงี้ยคือฟาร์มทั้งคลิปแล้วผมพูดไปผมก็พูดเพ้อเจ้อแล้วแบบมีแต่เต้กับผู้หญิงไงมีแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกมีสองอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบไม่อยากพูดโอเคสวัสดีโอเคบาย